ภูมิใจไทยนั้นต่ำลงก่อนหน้านี้นะทุกคนเชื่อว่าอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งมีชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โผล่ขึ้นมาโจมตีเรื่องกัญชามุ่งเล่นงานอนุทินมุ่งโจมตีอนุทินทำให้คะแนนนิยมของอนุทินนั้นตกต่ำลงพรรคภูมิใจไทยก็ตกต่ำลงดีขึ้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะกระโดดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้สิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและทฤษฎีการทำโพเหมือนคราวที่แล้วเลยธนาธรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้กับพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีรอดูฮะหลังการเลือกตั้งผลจะออกว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ยืนยัน 99.99% นายกโซเชียลไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นทางการเมืองนะฮะที่เกี่ยวข้องกับโพที่ปรากฏว่าทุกโพฮะก้าวไกลกำลังพุ่งมาเป็นอันดับหนึ่งในขณะเพื่อไทยกลายเป็นอันดับ2ขณะพลเอกประยุทธ์จากอันดับ6ขึ้นมาเป็นอันดับ5และขึ้นมาเป็นอันดับ3ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ของแต่ละพรรคการเมืองก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันกัญชาเสรีครับพี่ไม่เอากัญชาเสรีไม่เอากัญชาเสรีสุดตรงไม่เอากัญชาเสรีสูญญากาศเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วควบคุมให้ประโยชน์มากกว่าโทษชาร์จพอไหมครับพี่คุณพิธาผมสนับสนุนพรรคก้าวไกลอนุทินอยู่พรรคภูมิใจไทยพรรคไม่ใช่พรรคอื่น
้าจะให้รับใครก็เลือกมาเยอะๆไม่มียกให้ใครหรอกครับมันยกไม่ได้โอ้โหดูเหือดอะไรขนาดนี้จะไปยกให้ใครล่ะนะมาเนี่ยนะครับโอ้โหทำงานอ่ะเหมือนเราอ่ะทำงานหนักตายโหเลยอยู่ดีๆคนเข้ามาบอกโอเคดีแล้วกำไรขอแบ่งครึ่งนึงนะเป็นไปได้ไหมเราก็ชูอะไรให้ล่ะชูนิ้วอะไรเนี่ยคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับเหมือนกันครับพ่อแม่พี่น้องที่นี่ไงผมไม่คิดอะไรนั้นหนึ่งหนึ่งที่สำคัญครับพรรคภูมิใจไทยถูกกล่าวหาว่าคราวที่แล้วไปเอาคนอื่นเป็นนายกใช่เพราะมีแค่50เสียงคนที่เป็นนายกพรรควันนั้นคือท่านพลเอกประยุทธ์ในวันนี้พรรคของท่านมี120เสียงเพราะงั้น50เสียงไม่อาหารไปอยู่แล้วแล้วพรรคภูมิใจไทยก็บอกเราเคารพกติกาครับพรรคไหนมากกว่าตั้งรัฐบาลไปก่อนตั้งได้ต่อไปเลยตั้งไม่ได้พรรคถัดไปก็ตั้งมีอยู่ในกติกาทุกอย่างเพื่อนคะตลอดที่ผ่านมาเนี่ยยายมักจะเชียร์ลุงตู่แล้วก็รักลุงตู่แล้วผู้ชายในฝันของยายก็คือลุงตู่แต่ตอนนี้กระแสมันมาแรงมากยายอาจจะต้องเปลี่ยนใจมาชื่นชมผู้ชายคนใหม่ค่ะผู้ชายคนใหม่ที่ยายชื่นชมเขามีคุณสมบัติที่น่ารักตะมุตะมิมากเลยค่ะเริ่มที่ความน่ารักของผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเคยบอกว่าข้าราชการบำนาญคือช้างป่วยเป็นกลุ่มคนที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศแต่ต่อมาพอช่วงเข้าหาเสียงเลือกตั้งเขาก็บอกว่าข้าราชการบำนาญไม่เคยเป็นปัญหาไม่ใช่แล้วเขาก็ไม่เคยพูดว่าจะตัดงบของข้าราชการบำนาญตะมูตะมีที่สุดเลยกลับกรอกสิ้นดีน่ารักและช่วงนี้เขาก็เดินสายดีเบตนะคะหลายรายการทีเดียวค่ะมีรายการหนึ่งเขาไปพูดถึงเขาไปงานศพพ่อไม่ทันเพราะว่าถูกกักตัวในกรณีรัฐประหาร 2-5 วันแต่ปรากฏว่ามันมีคลิปเก่าๆของเขาสมัยเขาเป็นหนุ่มใบละอ่อนหน้าใสกิ๊กเลยเขาก็บอกว่าเขาถูกกักตัวเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงบ้าบอพูดไม่ตรงก็ยังน่ารักยังไม่พอนะคะความกลับกรอกที่น่ารักของเขาค่ะเขาบอกว่ามาตรา112เนี่ยควรจะลงโทษทางแพ่งค่ะหมิ่นประมาทสถาบันควรลงโทษปรับไม่เกิน 300,000 แต่ถ้าหมิ่นก้าวไกลนะคะ24ล้านสุดยอดไหมคะความมหัศจรรย์ของหนุ่มคนนี้และที่สุดของที่สุดเขาไปติดสติ๊กเกอร์เพื่อยกเลิกกฎหมายมาตรา112ที่คุ้มครองพระมหากษัตริย์แต่ตอนที่เขาเดินสายดีเบตหาเสียงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยกเลิกเขาต้องการแก้ไขผู้ชายอะไรจะกลับกรอกปิ้นปล้นได้น่ารักสิ้นดีขนาดนี้ฉายานาธาน2หรือเปล่าคะน่ารักน่ารักอย่าลืมนะคะถ้ารักผู้ชายคนนี้อย่าลืมกา22รวมไทยสร้างชาติค่ะช่างชาติเป็นแค่วาทกรรมกล่าวหาหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงผมเป็นคนที่ติดตามข่าวทางอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียดนะครับเวลาที่มีการกล่าวหาว่าใครชังชาติชาวเน็ตเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ชังชาติแล้วเขาก็ตอบเป็นคำสุภาพสมัยพ่อขุนรามบอกว่าแต่เขาชังมึงครับถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ขอพูดภาษาพ่อขุนรามคำแหงบ้างนะคะงั้นมึงแหกตาดูว่าถ้าการชังชาติเป็นแค่ข้อกล่าวหาถ้าอย่างนั้นพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่เรียกว่าชังชาติมึงเรียกว่าชังอะไรเริ่มต้นที่การไม่ยืนเคารพเพลงชาตินอนเคารพเพลงชาติในกิจกรรมหนึ่งของม็อบสามกีต่อด้วยการปลดธงชาติลงจากยอดเสาแล้วนำธงที่มีข้อความว่าล้มล้างสถาบันขึ้นสู่ยอดเสามึงไม่ชังชาติเรียกว่าชังอะไรต่อด้วยการที่ไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีแบบนี้ไม่ใช่ชังชาติหรอคะต่อด้วยการที่เผาพระบรมฉายาลักษณ์ถ้ามึงไม่ชังชาติมึงไม่ชังสถาบันมึงเผาทำไมส่งท้ายที่เหตุการณ์ในปี2563ที่ม็อบสามกีล้อมรถพระราชินีและพระองค์ทีเหตุการณ์ในครั้งนี้เองนะคะ
ทำให้พลังเงียบอย่างแท้จริงอย่างยายขินซึ่งไม่เคยไปม็อบที่ไหนเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตไม่เคยแสดงความคิดเห็นการเมืองใดๆไม่เคยทำคลิปใดๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องออกมาทำคลิปเพื่อโต้ตอบและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทุกคนคะพวกชังชาติพวกม็อบสามกีบต่างๆเหล่านี้มีพรรคการเมืองหนุนหลังอย่างแน่นอนค่ะและพรรคการเมืองนี้ก็มีชาวต่างชาติที่ต้องการแทรกแซงการเมืองในประเทศไทยหนุนหลังอีกทีหนึ่งต้องการทำลายความมั่นคงของชาติต้องการทำลายทหารและนำไปสู่การล้มล้างสถาบันในที่สุดและสิ่งที่พวกเขาพยายามจะบิดเบือนนั่นก็คือการล้มล้างสถาบันจะต้องมีกำลังทหารไม่เป็นความจริงค่ะมันสามารถทำลายสถาบันได้ด้วยการใช้สื่อโซเชียลด้วยการใช้เด็กๆ เยาวชนที่ได้ชุดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่มีชุดข้อมูลในการชังชาติและต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศเกิดขึ้นจริงและถ้าเยาวชนต่างๆเหล่านี้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เติบโตไปเป็นทหารเขาจะปกป้องสถาบันไหมคะเติบโตไปเป็นครูเขาจะสอนเด็กๆให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยไหมคะถ้าเขาเติบโตไปเป็นผู้พิพากษาไปเป็นอัยการเขาจะสามารถให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้หรือไม่คะและที่สำคัญนะคะถ้าคนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดแบบนี้ไปเป็นนักการเมืองอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดังภาพที่เห็นค่ะมีแต่แนวความคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศมีแนวความคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองดังนั้นพวกเราต้องออกมาช่วยกันค่ะเพื่อปกป้องประเทศชาติของเราให้พ้นจากเนื้อมือของชาวต่างชาติพ้นจากเนื้อมือของนักการเมืองที่มีความชังชาติและต้องการล้มเจ้าค่ะจริงๆแล้วถ้าหุ้นส่วนจำได้นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยโพดีวันดีคืนแปลกใจไหมสำหรับผมผมเรียนมาตลอดไม่แปลกใจนะครับเพราะการเลือกตั้งปี2562ก้าวไกลก็มาอันดับ1ฮะเพื่อไทยก็มาอันดับ2และคนถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นปี2562ที่มีการเลือกตั้งปรากฏว่าเป็นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคราวนี้นะก็เป็นพิธาอีกประเด็นคือจึงเป็นวาทกรรมว่านายกโซเชียลนายก IO เกิดติดปากเศรษฐาทวีสินก็บอกเนี่ยโอ้เป็นนายกโซเชียลเหรอนะฮะนายกมโนเหรอนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาจริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทางหลักวิชาการแล้วสื่อต่างๆฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะโพต่างๆไม่ว่าจะเป็นโพไหนก็ตามเขาใช้เครื่องมือสำคัญเลยเครื่องมือสำคัญที่ว่าคืออะไรทราบไหมฮะนิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับยุคปัจจุบันเขาเรียกว่า AI หรือบอทนะเป็นเครื่องมือสำคัญในการโหวตตั้งโปรแกรมทีเดียวนะก็โหวตได้นั่นหมายความว่าโพต่างๆน่าเชื่อถือไหมนะจริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองโพพวกนี้เป็นเรื่องดีมากถึงเวลาแล้วผมจะอธิบายให้ฟังตอนนี้บอกเป็นเรื่องดีมากนะครับทำให้การแข่งขันระหว่างก้าวไกลและการแข่งขันระหว่างเพื่อไทยเนี่ยมีมากขึ้นทุกคนโอ้ยเชื่อโพชนะแน่นอนเพื่อไทยเพื่อไทยก้าวไกลชนะแน่นอนกับกลายเป็นผลดีแต่ในโพเดียวกันเนี่ยคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์กำลังไต่ขึ้นไต่ขึ้นจากอันดับ6ขึ้นมาเป็นอันดับ5จากอันดับ5ขึ้นมาเป็นอันดับ3นะครับอย่างไรก็ตามถ้าศึกษาให้ดีฮะนะพรรคฝ่ายซ้ายถ้ารวมกันก็ได้อย่างน้อย2พรรคการเมืองแต่พรรคฝ่ายขวาเนี่ยรวมกันน่ะมีอย่างน้อย3ถึง5พรรคการเมืองสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ปรากฏว่าทางเกมที่มีการบีบอนุทินชาญวีรกุลโจมตีเรื่องของกัญชาก็ทำให้ตอนนี้คะแนนนิยมของอนุทินนั้นต่ำลงภูมิใจไทยนั้นต่ำลงก่อนหน้านี้แต่ทุกคนเชื่อว่าอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งมีชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โผล่ขึ้นมาโจมตีเรื่องกัญชามุ่งเล่นงานอนุทินมุ่งโจมตีอนุทินทำให้คะแนนนิยมของอนุทินนั้นตกต่ำลงพรรคภูมิใจไทยก็ตกต่ำลงดีขึ้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะกระโดดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้สิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและทฤษฎีการทำโพเหมือนคราวที่แล้วเลย
ธนาธรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้กับพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีรอดูฮะหลังการเลือกตั้งผลจะออกว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ยืนยัน 99.99% นายกโซเชียลไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดวงใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นอุปสรรคพ่อไม่ท้อพ่อเดินต่ออย่างมุ่งมั่นด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรั่นทุกพ้องไผในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่นยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจไทยทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจโอ้พ่อหลวงในดวงใจ